เวลาเราพูดถึงร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยเบื้องแรกเราเข้าใจความหมายของมันก่อนคือพื้นที่ที่ความกดอากาศต่ำกว่าความกดอากาศทั่วไปซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่อากาศในบริเวณนั้นมีไอน้ำผสมอยู่มากอากาศโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยไนโตรเจนประมาณ 78% เพราะนั้นมวลโมเลกุลของอากาศจึงอยู่ที่ประมาณ29ครับในขณะที่มวลโมเลกุลของไอน้ำอยู่ที่18เพราะฉะนั้นที่จำนวนโมเลกุลเท่ากันอากาศปกติจึงหนักกว่าอากาศที่มีไอน้ำผสมอยู่เราเรียกภาวะนี้ว่าความกดอากาศต่ำเมื่อใดก็ตามที่เกิดร่องความกดอากาศต่ำหรือภาวะความกดอากาศต่ำนั่นหมายความว่ามีไอน้ำผสมอยู่มากจะตามมาด้วยฝนตกซึ่งเราจะได้เห็นอยู่เสมอว่าเมื่อมีรายงานว่าปรากฏร่องความกดอากาศต่ำก็จะตามมาด้วยฝนตกเป็นประจำ